เอาล่ะไอ้น้องชายยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเอาล่ะได้เวลาเล่านิทานกันต่อแล้วนะจะว่าไปถึงบทไหนแล้วว่าเอาจริงสิบทนี้แล้วสินะบทแห่งความกลัวน่ะนายรู้หรือเปล่าว่าเด็กคนนี้น่ะเขาโกหกอันเป็นทอนิกมากเลยนะแต่คิดว่าความกลัวนี่น่ะของเด็กคนนี้มาจากไหนกันเหรอมาจากจินตนาการที่เด็กคนนี้ได้สร้างขึ้นมาหรือจากคำบอกเล่าจากคนอื่นล่ะแล้วนายล่ะนายกลัวแบบไหนกันแน่แล้วนายล่ะเคยต้องอยู่ทนกับความกลัวนั้นหรือเปล่าล่ะสิ่งที่นายกลัวหรือสิ่งที่นายเกลียดเหมือนเด็กคนนี้น่ะพวกเขาน่ะพยายามจะให้เด็กคนนี้สู้กับความกลัวนั้นแต่กลับไม่สำเร็จนั่นเองเอาล่ะไอ้น้องชายถึงเวลาที่เราต้องต่อสู้กันเองแล้วแหละเพื่อทุกคนตอนนี้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกนั้นการต่อสู้เพื่อนายอยู่นะปันชายมิลล่าเฟดดี้ฟ็อกซี่และแมงเกอร์และทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อนายอยู่ตอนนี้แม้แต่พวกเขาจะตกลำบากอยู่ก็เป็นได้ทีนี้นายคือที่พึ่งของพวกเขาถ้านายสู้ฉันไม่ได้แล้วก็นายจะไม่มีวันฟื้นอีกเลยนะนายต้องสู้กับฉันแบบนี้จนเรื่อยๆจนกว่านายจะฟื้นสติขึ้นมาตอนนี้บาดแผลของนายน่ะหายหมดแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้น่ะสิ่งที่นายต้องเผชิญก็คือกับความกลัวที่นายสร้างขึ้นมาเมื่อตอนเด็กๆนั่นเองนายเคยกลัวเฟดแบงค์นั่นเหรอนายเคยกลัวนี่ใช่นายเคยบอกฉันอยู่ไอ้น้องชายเฮ้ยฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วไงว่าอย่ากระเด็นไปตรงกระจกนั่นน่ะฉันนั้นไม่ทางจ่ายค่าซ่อมแซมนะเฟ้ยเอ๊ะหน่อยก็เล่นไปเองดีวะโอ้ยเฮ้ยคำอะไรไม่ทราบนายคิดว่าฉันน่ะจะให้แกอ่านอยู่คนเดียวนั่นเหรอคิดผิดซะแล้วหมายความว่าไงฟะติดกับฉันแล้วไงมาช้าจังเลยนะเอ็นเดอร์02โทษทีโทษทีสนามบินมันจะปิดแล้วนะก็เลยต้องแผ่กดออกมาหน่อยน้อยเล่นทีเพอนี่วะน้อยแกโอ้นี่ยูน้อยแต่ขนาดนี้ยังลุกขึ้นมาได้อีกเลยเนี่ยโอ้นายช่างสตรองจริงๆเลยโอ้โหหมายความว่าไงกันแน่วะที่เอ็นเดอร์มี2ตัวหรือว่าไม่จริงนะโอ้โอ้โอ้ฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยนะฉันนับเป็นหุ่นต้นแบบให้กับร้านอื่นด้วยเลยนะฉันคือโครงสร้างของเอเดอร์ของหุ่นทุกร้านเลยก็ว่าได้เลยนะแต่ว่านายคิดว่าฉันน่าจะถูกกำจัดแล้วสินะไม่เอิญว่าฉันน่ะเป็นแค่ต้นแบบเว้ยถูกกำจัดยากนะเว้ยบอกไว้ก่อนไอ้ปันชายเอาแต่ปันชายมันจะสู้ยังไงล่ะเอเดอร์ซื้อสองนั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยพร้อมแข็งๆนะก็คงจะเหลือทนอยู่ถึงใช้เป็นรุ่นสูตรหนึ่งที่อ่อนแอก็ตามทีแต่ว่าสูตรสองเนี่ยแข็งแกร่งจะบอกใครกันแล้วโอ้โห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 เอาละเลิกกันจับแกก่อนเลยนะไอ้บอลชายโอ้โหต่อไปก็แม่พับเพศแม่คิดถึงตะเกินไม่ได้เจอนานแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในร้านนี้ด้วยจะได้ฆ่าพวกมันให้หมดเลยโดยเริ่มจากแกก่อนไอ้อัมสตรองบอลชายเอาแหละพวกเราวันนี้อ้วนมีแผนมานำเสนอนะหรือนะเอ๊ะแผนอะไรจ้าพี่ฟอกเออนั่นสิแผนอะไรวะพิซซ่าแผนก็คือว่าพวกเราจะบุกเข้าไปบ้านผีสิงอนาถั่วต้องอาร์เรฟเดเราจะบุกเข้าไปบ้านผีสิงอนาเลยนะเอ๊ะพี่ฟอกเราจะบุกเข้าไปได้ไงล่ะคะเพราะว่าเราตอนนี้น่ะไม่มีหุ่นพาหะในสิงแล้วนะตอนนี้เราต้องไปล่าเป็นคนเพื่อบุกเข้าไปตรงๆเลยนะใช่แล้วอาร์เรฟแมรี่เราต้องไปล่าเป็นคนเพื่อบุกเข้าไปตรงๆเลยเรามีเวลาอยู่แค่12ชั่วโมงในการแปลงร่างนะเลยนะเออพี่ฟอกผมขอถามหน่อยนะครับแล้วบัญชายคือใครใช่ใช่ใช่บัญชายคือใครเหรอพิซซ่าทำยังกับว่าบันนี่เนี่ยเป็นผู้ชายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็บันนี่ตัวจริงก็คือเป็นผู้ชายนะเลยนะอ้าวเฮ้ยพี่ฟอกแล้วผู้หญิงที่มาสิงบันนี่นั่นเขาเป็นใครกันนะเนี่ยไอ้พี่หลอกไอ้โอ้ยอันเลฟเฟดี้ไอ้บัญญาอ่อนเลยแล้วก็เป็นผีกันอยู่แล้วใช่เหรอตอนเนี้ยนะฮะเอาละพวกเราฟังแผนอุ่นดีๆก่อนนะวันนี้พวกเราอ่ะจะเข้าไปในทางท่อระบายน้ำเลยนะผ่านไปตรงท่อบริเวณตรงนี้นะแล้วก็จะพอไปถึงหน้าร้านพอดีเลยเออขอถามอะไรหน่อยนะแผนของเราคือการบุกเข้ามาเป็นสื่ออย่างเดียวใช่ปะจริงปะนะก็ถ้าจริงก็ดีดีจะไปหาพิซซ่ากินอ่ะพวกเราไม่ได้บุกเข้าไปอย่างเดียวนั้นเลยนะแผนของอัวก็คือบุกเข้าไปแล้วก็ทำลายที่นั่นซะเอ้ยพี่ฟอกหมายความว่าไงว่าทำลายที่นั่นน่ะเอ้ยนั่นสิคะใจเย็นใจเย็นอันเลยให้อัวอธิบายให้หมดก่อนเด้อัวเนี่ยนะจะบุกเข้าไปช่วยทุกคนที่อยู่ในนั้นนั่นเลยนะแล้วทีนี้ก็เฟดดี้นายเอาระเบิดพวกนี้นะไปวางไว้ตามจุดต่างๆนี่นะโอเคนั่นเลยนะพี่ฟอกครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเหรอคะอันเลยยาเชื่อถูกทำได้อะเด้โดยโจทย์เก่าของเราหนักลึกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอยู่ชิดถึงเราแล้วก็น้องบันนี่บีบีแล้วคุณบิสกิตก็
ชิบหายแล้วไงก็ถึงอย่างนี้ที่โอ้บอกไปเราต้องบุกเข้าไปบ้านผีสิงอนาเล่แต่ตอนนี้นะพวกเลิศเราไม่ค่อยมีเวลามาพูดคุยกันแล้วนะตอนนี้เราต้องรีบเข้าไปช่วยพวกนั้นก่อนไม่งั้นก่อนที่จะสายเกินไปเอาละไอ้น้องชายในเวลาเล่นเกมกันแล้วนายต้องชนะฉันให้ได้จนถึง6 โมงเช้าไม่งั้นแล้วก็นายจะติดอยู่ในโลกแห่งอดีตนี้ตลอดไปแน่นอนว่าฉันน่ะจะขังนายอยู่นี้ตลอดไปตราบใดที่แกยังเอาชนะฉันไม่ได้แล้วก็เอาละเริ่มจับชนะได้เลยแล้วกันนะถือว่าไม่เลวไอ้น้องชายนายจับฉันได้หาฉันให้เจอสิฉันรู้นายทำได้เอาชนะความกลัวนั่นนายพลาดแล้วนายพลาดอีกแล้วแหละนายพลาดอีกแล้วนะเพื่อนนายพลาดแล้วโอ้โหดูเหมือนว่านายจะพลาดไปอย่างนึงนะฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะเฮ้ยมีลูกหลานไหมทำทำไมเลยครับแล้วคุณเคยกลัวอะไรไหมอย่างเช่นหมาแมวแมลงและแต่สิ่งที่ฉันเคยทำไปเนี่ยคือทำให้คนถึงเขากลัวต่างหากใช่ลุงเคยทำยังสมัยเด็กๆกับคนคนหนึ่งคนในครอบครัวย้อนในปี1987ตอนนั้นเป็นวันเกิดของ
แข็งแกร่งสู้กับความกลัวล่ะเอาละไอ้น้องชายย้ายก้อนของแกมาสู้กับฉันได้แล้วฉันอยู่นี่เว้ยน้องชายโอ้นายพลาดนะนายช้าไปแล้วเขาเซ่นายทำได้ฉันรู้นายพลาดอีกแล้วนะเอาละฉันจะปิดวนรอบห้องแกเลยเก่งไม่เบานี่ทางนี้ทางหางอะไรหนูไม่ใช่ทางนั้นหรอกนะโอ้โดนจับได้ซะแล้วสิเอาละทำเป็นดีมากไหนพลาดแล้วนะเพื่อนโทษทีนะฉันอยู่อีกห้องนึงเว้ยบ้า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 โอ้โหเราจับได้ซะแล้วสิเยี่ยมมากเลยเอาละอีกไม่กี่นาทีเพื่อนอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนายก็ชนะฉันได้แล้วเยี่ยมมากเลยนี่นายเอาจริงแล้วใช่ไหมแบบนั้นแหละย้ายก้นของแกมาสู้กับฉันเลยตอนนี้เอาไว้ถึง6 โมงเช้าเลยนายทำได้ฉันรู้ว่านายทำได้น้องชายเอาชนะฉันซะเก่งจริงๆเลยเอาละปิดฉากกับนานนี้กันเลยมีนายเท่านั้นต้องทำได้น้องชายจัดการซะจัดการฉันเดี๋ยวนี้เฮ้รู้เลยไหมน้องชายพี่น่ะคิดถึงนายมากเลยนะใช่พี่คิดถึงมากแต่รู้ไหมพี่น่ะคิดถึงตอนที่พานายไปร้านพิซซ่าไตตอนเด็กๆใช่นายกลัวหุ่นเฟซแบร์มากเลยเพราะมันดูน่ากลัวเหมือนหมีที่ดุร้ายเหมือนหนังสยองขวัญใช่ไหมนายเคยดูหนังเรื่องหมีคิดค้นนี่แต่จะว่าไปหนังเรื่องนั้นก็คงจะนานแล้วนะนายเอาชนะฉันได้นายเอาชนะเฟซแบร์นายชนะความกลัวที่จินตนาการขึ้นมาได้และตอนนี้ฉันน่ะต้องปล่อยให้นายกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วกับสุดโลกปัจจุบันของนายฉันคงจะยึดติดกับนายโลกอดีตไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะก็แค่อยากจะหาเวลามาคุยกับนายโดยใช้ร่างหลอนของเฟซแบร์สร้างขึ้นมาถึงแม้นายอาจจะกลัวก็ตามทีแต่ถ้ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราสองคนคุยกันได้แล้วก็ฉันก็ยอมไอ้น้องชายกลับไปช่วยพวกเขากลับไปเล่นมินิเกมนั่นซะทุกคนกำลังรอนายอยู่และฉันจะฟาดดูนายจากสวรรค์ฉันรักนายนะน้องชายขอโทษนะที่ฉันไม่ได้อยู่จนถึงนายตอนนี้ขอโทษในสิ่งที่ฉันเคยทำสิ่งที่ฉันเคยแกล้งนายเอาละฉันอาจจะเป็นพี่ที่ไม่ดีนักแต่อย่างน้อยฉันก็รักนายน้องชายลาก่อนเอาละนี่คือนิทานบทสุดท้ายนายไม่ได้เหมือนเด็กคนนั้นนายเอาชนะความกลัวได้แต่ว่ามีเด็กคนนึงที่น่าสงสารมากคนอื่นเขาจะช่วยเด็กคนนั้นให้หายจากความกลัวแต่กลับว่าสิ่งที่เขาช่วยนั้นคือการฆ่าเด็กคนนั้นใช่ทุกวันนี้พี่ชายของเขายังทุกข์ทรมานอยู่นายอยากรู้ใช่ไหมเป็นมิเกแบบไหน
ฉันจะจัดให้เลยน้องชายและลาก่อนถ้ามีโอกาสฉันจะกลับมาอีกครั้งนึงลาตีสวัสดิ์ไอ้น้องชายที่ไหนเนี่ยเอ๊ะคือชิครับฟื้นแล้วเหรอครับดีใจจังเลยนะครับแล้วทำไมต้องทำเสียงหอมด้วยฮะแล้วทำไมรู้สึกว่าทำไมเหมือนรับตัวเตี้ยกว่าเดิมฮะเฮ้ยเฮ้ยงาจิบหายแล้วนี่เรากลายเป็นเด็กแล้วเหรอไม่เอานะเอาทางชักขึ้นมานะไปแต่ว่าตัวเล็กแบบนี้ก็น่าอุ้มเหมือนกันนะครับนี่มานี่ฮะขอมือเสื้อหน่อยเด็กนั่นๆๆๆเอ๊ะตอนนี้เลยเหรอครับไม่ใช่เวลาหื่นไปครับเนี่ยไอ้ก็ผมตัวเล็กดีว่าจะให้วิ่งเร็วยังไงล่ะป้าดอยขอมุดเสื้ออาศัยอยู่น้อยได้ไหมช่วยพาวิ่งไปห้องห้องควบคุมนายแด่นานๆๆโถคุณจะชี้ครับขี่คล้องง่ายกว่าไหมครับไม่เอาอ่ะชอบที่นุ่มๆยอมเข้าเลย